ี่เท่งนิดนึงกับข่าวที่ผ่านมาเราหาที่เป็นน้องสาวค่ะหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยตกลงพี่เท่งคือความสัมพันธ์ของครอบครัวพี่เท่งตอนนี้คือเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้หย่าร้างกันยังเป็นเท่งเถิดเทิงที่มีภรรยามีลูกแล้วก็อัดรายการเงินก็ยังส่งให้ภรรยาทุกบาททุกสตางค์เหมือนเดิมมันมีข่าวมาว่าเหมือนแบบพี่เท่งมีโดนภรรยาไล่ออกจากบ้านต้องไปนอนบ้านเพื่อนไม่ได้อยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วอ่ะพวกนี้ก็ชอบอํากันไงหมายความว่าพวก1เนี่ยคือเรื่องมันเกิดมาเนี่ยเพราะว่าอํากันเล่นกันสามีภรรยาทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วงี้เนาะอาจจะมีงอนเงินกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปนอนบ้านเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอเรามันแซวๆเล่นกันไปแบบคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงตอนนี้เท่งเถิดเทิงก็ยังไม่ได้หย่ากับภรรยานะคะยังเป็นครอบครัวอยู่บ้านเดียวกันไหมพี่ไม่กล้าพูดเพราะว่าเลิกงานแล้วต่างคนต่างกลับพี่ก็ไม่สามารถจะเข้าไปชี้ได้ว่าพี่วันนี้ไปนอนไหนวันนี้ไปไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นพี่เราใช่ไหมมันก็ประมาณนี้พอมันมีข่าวเราได้ถามถึงพี่ชายเราไหมว่าแบบเป็นยังไงเขาโอเคไหมกับข่าวที่เกิดขึ้นเลยเขาเป็นคนไม่ค่อยสนใจข่าวคือง่ายๆเท่งเถิดเทิงไม่มีมือถือไม่เล่นเขาไม่เล่นโทรศัพท์เขาไม่ใช้โทรศัพท์มาเป็น10ปีแล้วไม่เล่นโซเชียลใช่ไม่มีเลยใช่ผู้จัดการเวิร์กพอยต์ก็ดีลกับภรรยาที่บ้านฉะนั้นไอ้สื่อโซเชียลจะว่าให้เขาไปให้ข่าวนู้นนะเขาไม่สนใจเลยเพราะว่าเฉพาะงานเวิร์กพอยต์เขาก็บางทีก็งานใครนะงานบริษัทโอเคไปแต่ถ้าแบบว่าบริษัทให้ไปที่อื่นเขาก็ไม่อยากเพราะว่าเป็นคนที่แบบสมถะอยากอยู่บ้านอะไรอย่างนี้มากกว่าหยุดงานอยู่บ้านปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปลาแล้วเราได้คุยกับทางภรรยาของพี่เท่งไหมคะหรือเจอส่วนตัวพี่ไม่ได้สนิทกันกับภรรยาไม่ได้เจอกันมาเป็นโอ้ร่วมปีละแซวพี่ชอบไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ทางบ้านเพราะว่าส่วนมากเลยเขาจะไปอยู่นครนายกพี่อยู่บางใหญ่คือบ้านของพี่เท่งคืออยู่นครนายกใช่ค่ะตอนนี้เขาเหมือนว่าไปอยู่นครนายกซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือทั้งอาทิตย์เลยเท่าที่เห็นนะเขาก็จะลงไลฟ์อะไรเขาอยู่นครนายกหมดเลยกับข่าวที่ภรรยาเขาเอารูปลงว่าแบบเหมือนมีชู้อะไรเงี้ยในส่วนตัวเราเชื่อใจหรือว่าพี่ว่าผู้ชายอ่ะอาจจะต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อาจจะนะพี่ว่าผู้ชายมีบ้างอ่ะพี่ว่าคำว่าผู้ชายไม่เจ้าชู้เปรียบเหมือนงูไม่มีพิษมันใช้ได้นะแต่ว่าคำว่าที่พี่เท่งจะไปเป็นเมียไปมีเมียน้อยไปเลี้ยงดูปูเสือติดผู้ยงผู้หญิงไม่มีการันตีได้เลยว่าไม่มีทางมีเมียน้อยแน่นอนอาจจะแบบกิ๊กกักหรืออะไรเงี้ยก็คงต้องมีบ้างอะเนาะเพราะว่าบางทีโมเดลลิ่งเข้าไปก็สวยๆอยู่นะใช่ไหมนั่งตบมือก็สวยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะพอตรงคอตูมก็สวยๆนะคนสวยๆเยอะอะไรเงี้ยแต่ทางพี่ส้มคือยืนยันว่าคือครอบครัวเขายังโอเคเหมือนเดิมใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคสบายใจขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ